ดีครับมโนนกกครับเมื่อกี้มีผู้ใหญ่ฮะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเรานะถ้าเอ่ยชื่อมาเนี่ยทุกคนต้องรู้จักฮะเพราะแกก็ดังมากคนนี้แกก็โทรมาหาผมมาคุยเรื่องการบ้านการเมืองผมจะโทรคุยกันประจำฮะเพราะว่าก็ผมเคยทำงาน ร่วมกันกับแกอยู่เป็น10ปีแล้วหลายเรื่องฮะเรื่องพลังงานเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องความไม่ชอบธรรมในสังคมด้วยนะแกก็คุยกับผมหลายเรื่องฮะวันนี้ก็มีม็อบฮะม็อบของคุณลูกนัดคาม็อบฮะจากไอ อโศกนะเขาเริ่มต้นจากอโศกสุขุมวิทแล้วก็จะไปจบที่ลาดประสงค์นะก็จะมีขบวนพวกไทยไม่ทนรอรับอยู่ลาดประสงค์นะฮะคาม็อบของคุณลูกนัดเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าสลิมกลับใจนะฮะอดีตกปศฮะก็กลับใจแล้วก็พิสูจน์ตัวเองว่าเขาของจริงฮะเพราะว่าดูสติ๊กเกอร์รถเขาก็รู้ว่าของจริงขนาดไหนว่าให้ปรับปรุงยกเลิก112อะไรประมาณกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมที่ประมาณนั้นนะฮะแกก็รอดูแกฮะเพราะว่าแกพิสูจน์ตัวเองก็คนใช้ได้ฮะพอสมควรนะเพราะว่าข้อมูลดีๆก็ออกมาจากปากแกก็คงท่านผู้ชมก็คงได้ยินได้ฟังไปแล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะไปรับประสงค์กันนะฮะวันนี้แล้วก็ที่ผมเล่านะผู้ใหญ่คุยผมว่าไอ้เหี้ยมึงรู้เปล่าวะถ้ามึงจะล้มรัฐบาลง่ายๆนะ1อ่ะพวกมึงอ่ะคนที่รวยคนที่มีเงินเนี่ยให้ถอนเงินออกจากธนาคารของรัฐบาลเลยถอนแม่งให้หมดเลยนะฮะคนมีเงินเนี่ยล้านหนึ่งสองล้านสิบล้านยิ่งคนรวยๆถอนออกมาให้หมดแล้วก็ไปฝากเอกชนหรือว่าเอาไปเก็บไว้ในบ้านนั่นเองฝังหายไว้ก็ได้จะบอกคำๆนะแล้วก็หนึ่งอะทำให้ธนาคารล่มนะอันนี้ธนาคารล่มนี่แย่เลยเพราะว่ามันมีผลนะมีผลมากเรื่องระบบการเงินของประเทศนะทุนสำรองจ่ายธนาคารมันมีเงินหรอครับเพราะว่ามันเอาเงินเราไปลงทุนหมดนะถ้าเราถอนมาเยอะมันไม่มีเงินสะพัดก็แย่แล้วธนาคารนะฮะธนาคารรัฐนะแล้วก็สองไม่อุดหนุนพวกสินค้าหรือว่าพวกนายทุนเทวดาทั้งหลายแหละที่สนับสนุนรัฐบาลนะไม่อุดหนุนเลยอย่างขออนุญาตเอ่ยนามนะอย่างเซเว่นเนี่ยแล้วก็พวกเครือ CP พวกเบียร์ช้างเบียร์สิงเบียร์นู่นเบียร์นี่อะไรที่เอ่ยนามได้เลยเพราะว่ามันเป็นสาธารณะนะมันเป็นมหาชนเราสามารถพูดถึงได้นะฮะไม่ผิดกฎหมายอ่ะผมศึกษามาแล้วไม่ผิดนะเราก็ไม่อุดหนุนว่างั้นเนี่ยพวกนายทุนเทวดาทั้งหลายไม่อุดหนุนมันนะครับ2แล้วนะ3ก็คือเรื่องน้ำมันนะพลังงานนี่สำคัญมากไม่อุดหนุนปั๊มน้ำมันที่มีรัฐถือหุ้นเกิน 50-60% ก็เหมือนปตท.เอาไงปตท.แล้วก็มีหลายปั๊มน่าจะเป็นบางจากด้วยนะที่รัฐครองหุ้นอยู่เนี่ยเราไม่อุดหนุนเค้านะรับรองครับแป๊บมาล่มมารัฐบาลล่มแน่นอนก็เก็บมาเราฮะอันนี้คือเป็นเกร็ดความรู้นะว่าเราใช้อริยะขัดขืนไงในทางสันตินะคืออย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะมี3ข้อนะถอนเงินออกจากธนาคารซะธนาคารรัฐนะฮะแล้วก็ไม่อุดหนุนพวกนายทุนเทวดาแล้วก็ไม่เติมน้ำมันปั๊มของรัฐนะฮะก็มีเรื่องมาเล่าแค่นี้ฮะก็วันนี้รอดูม็อบฮะม็อบสลิมกลับใจแล้วกันว่าจะมีอะไรมีแรงต้านมีอะไรหรือเปล่าเพราะเมื่อวานก็แม่ยิงกันชิบหายเมื่อวานเนี่ยสงสารเด็กอะเมื่อวานโดนไปเยอะโดนจับไปเยอะด้วยก็รอดูข่าวครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ำสระผมก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองครับก็เป็นห่วงทุกคนครับประชาชนจงเจริญครับสวัสดีครับมโนกับ